อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูมิกทองระยะหอบดอกกุหลาบเซอร์ไพรส์โบเมลดานี่รับปริญญาหรือวาเลนไทน์ทำเอาหลายคนเห็นภาพแล้วต่างร้องอู้หูกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังพระเอกหนุ่มสุดหล่อมิกทองระยะนะครับทำเซอร์ไพรส์หอบดอกกุหลาบแดงช่อใหญ่ยักษ์ไปร่วมแสดงความยินดีกับโบเมลดาสุศรีในวันรับปริญญาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงกันในหมู่เพื่อนๆและคนสนิทนะฮะ บอกได้เลยว่าเป็นภาพที่หวานมากๆจนอดคิดไม่ได้ว่านี่คือการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่หรือเซอร์ไพรส์พรีวาเลนไทน์กันแน่นะฮะจากภาพดังกล่าวนะครับยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ของมิกและโบว่าทั้งคู่นะครับได้แปลเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นในละครกลายเป็นคู่รักนอกจอกันจริงๆซะแล้วนะครับและหากถ้าเราย้อนไปอ่านบทสัมภาษณ์ของโบเมลดานะครับที่ได้พูดถึงความสนิทของเธอกับมิกโดยบอกว่าหากฝ่ายชายจะเข้ามาจีบเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมกับเอ่ยปากชมว่ามิกเป็นคนน่ารักมากนะครับนี่แค่รับปริญญานะฮะพี่มิกยังแอบหวานขนาดนี้จับตาดูวันวาเลนไทน์ของทั้งคู่ดีๆนะครับว่าทั้งสองคนจะมีอะไรหวานๆออกมาให้เห็นกันหรือเปล่านะฮะแต่ดูจากคำสัมภาษณ์ในวันรับปริญญาของโบเมลดาแล้วขออนุญาตฟันธงเลยแล้วกันนะครับว่าแฟนกันไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจทวิตเตอร์ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ